สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่27กุมภาพันธ์2562นะคะวันนี้ Safety Deck Future นะคะก็มองในส่วนของตัวแนวโน้มนะคะเรามองน่าจะดีตัวลงดีตัวขึ้นก่อนแล้วก็ย่อตัวลงรอบหนึ่งนะคะโดยในส่วนของปัจจัยภายนอกนะคะก็ดูเหมือนจะอิงไปในเชิงบวกในเรื่องของสัญญาณที่ส่งออกมาจากประธานเฟดนะคะจากเจอร์มพาวเวลเรื่องของนโยบายการเงินรอบครึ่งปีที่มีการแถลงการออกมานะคะมีการส่งสัญญาณเรื่องของการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะตรงนี้น่าจะหนุนเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียนะคะแต่แรงอะไรก็ตามเนี่ยก็มีประเด็นที่มองว่าเป็นแรงกดดันต่อภาพการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงก็คือเรื่องของความแน่นอนทางการเมืองสหรัฐนะคะที่มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะอนุมัติร่างกฎหมายคว่ำบาตรการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อหาเงินสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าก็คงจะต้องจับตาดูกันต่อนะคะขณะที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการหารือกันนะคะการประชุมสัมมิททรัมป์คิมนะคะระหว่างผู้นำสหรัฐแล้วก็ผู้นำเกาหลีที่เริ่มต้นในวันนี้นะคะก็เป็นอีกปัจจัยที่ให้นักทุนเฝ้าติดตามดูกันต่อนะคะส่วนข้างในนะคะการเมืองเรามองว่ามีความร้อนแรงนะคะเนื่องจากวันนี้เนี่ยจะมีการพิจารณากรณียุบพรรคการเมืองของไทยนะคะในศาลรัฐธรรมนูญพรรคไทยรักษาชาตินะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะคะว่าจะมีการฝากขังหัวหน้าพรรคหรือเปล่านะคะในกรณีเรื่องของการไลฟ์สดนะคะวิจารณ์นะคะทางด้านการเมืองแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเผชิญแรงขายออกมาของนักทุนต่างชาติต่อเนื่องนะคะยังไม่ได้มีสัญญาณการกลับเข้าซื้อที่มีความชัดเจนเข้ามานะคะในส่วนของ Safety Index Future เมื่อวานก็เห็นนักทุนต่างชาติขายออกมา4,484สัญญานะคะส่วนสัญญาณทางเทคนิคก็กลับมาเห็นสัญญาณขายของเครื่องมืออย่าง MACD แล้วก็ RSI นะคะในกราฟลาย30นาทีของ SA0S19ดังนั้นเนี่ยเรามองแนวโน้มวันนี้น่าจะเน้นเป็นการเก็งกำไรในกรอบนะคะคิดว่าน่าจะมีความผันผวนระหว่างวันเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบ1,098ถึง1,106นะคะส่วนการเล่นรอบเวทแอนด์ซีไปก่อนดีกว่านะคะรอดูทิศทางลงอีกครั้งหนึ่งส่วนโกลด์ฟิวเจอร์นะคะต้องบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นการย่อตัวพักฐานสะสมพลังเพื่อเตรียมไปต่อนะคะในเรื่องของสงครามการค้าที่ผ่อนคลายลงนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนทําให้เม็ดเงินลงทุนส่วนหนึ่งไหลกลับเข้าไปเก็งกําไรในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะตรงนี้เป็นแรงกดดันกับราคาทองคําแต่ในเรื่องของสัญญาณการชะลอการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยนะคะจากเฟดรวมถึงในเรื่องของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ออกมาอ่อนแอนะคะประสมผสานกับความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐนะคะที่เรากล่าวไปข้างต้นตรงนี้เรามองว่าน่าจะเป็นแรงหนุนกับราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นได้ในระยะถัดไปนะคะก็จับตาดูการประชุมสัมมิททรัมป์คิมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแนะนำให้เทรดดิ้งนะคะในกรอบ1,322ถึง1,334นะคะส่วนการเล่นรอบนะคะโอเพ่นลอง1,322นะคะสต็อปลอส1,320นะคะส่วน GF10G19 ก็ Wait and See ไปก่อนนะคะ Block Trade Corner นะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่ง Bullish ได้แก่ BC Advance ลาด Jazz นะคะส่วน Bearish ได้แก่ Beauty CK CPN BJC แล้วก็สุภาลัยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ